คุณคงครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีคุณเทิงเทนสวัสดีครับครับแล้วก็แล้วก็ถือโอกาสสวัสดีพี่น้องเจ้าของประเทศทั้งไทยและนอกประเทศเช่นเคยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับคุณคมครับก็แฟนๆก็ถามหาเช่นเคยแล้วก็ที่จริงคุณคมก็กล่าวว่ามีเรื่องที่จะต้องมาเล่าต่ออยู่หลายเรื่องแล้วก็บังเอิญนะครับผมเองติดภารกิจอยู่ 2-3 วันซึ่งไม่สามารถจะนะเข้าติดต่อกันได้ก็พอมีเวลาปุ๊บเราก็รีบกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับจริงแล้วก็บังเอิญว่าก็เกิดเหตุเกิดประเด็นที่อาจจะเป็นเรื่องสะเทือนใจพี่น้องเรานะครับเราได้สูญเสียคุณอาคมได้ใช้คำว่าวีรบุรุษนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็คือท่านพันเอกดร.อภิวรรณวิริยะชัยนะครับก็วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่นะเว้นไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องยกประเด็นของท่านดร.อภิวรรณมาพูดจากมุมมองของคุณอาคมเองแล้วก็รู้สึกว่าท่านคุณอาคมได้เตรียมเอกสารเตรียมบทนะครับที่จะมาอ่านเพื่อเป็นการสรุปดีแล้วก็ไว้อะไรท่านดร.อภิวรรณด้วยเอาอย่างนี้ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าประเด็นอื่นๆซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งจะต้องคุยกันในเรื่องเชิงการเมืองลึกๆแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านดร.อภิวรรณเนี่ยเราเริ่มต้นฟังการปราศัยครั้งสุดท้ายของท่านที่ถนนอักษะวันที่21เดือนพฤษภาคม1วันก่อนการรัฐประหารของคสช.นะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณอาคมได้พูดถึงท่านดร.อภิวรรณแล้วก็กล่าวในสิ่งที่คุณอาคมได้ตั้งใจจะกล่าวนะครับตกลงไหมครับ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 ดีฮะดีฮะโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเชิญเลยฮะครับหลังจากนั้นก็จะมีประเด็นอื่นเสริมเข้ามานะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ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 นี่เป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของท่านดร.อภิวรรณวิริยชัยนะครับในการชุมนุมรวมพลปราบกบฏที่ถนนอักษะวันที่21พฤษภาคม2557นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราคัดเลือกมานะครับพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเผด็จการอำมาตย์ศักดินากับฝ่ายประชาธิปไตยโดยต่างฝ่ายต่างก็มีตัวแทนเผด็จการอำมาตย์ศักดินามีพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตัวแทนครับฝ่ายประชาธิปไตยมีพรรคเพื่อไทยและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับผมเชื่อมั่นว่าการต่อสู้ครั้งนี้การกดขี่ข่มเหงพี่น้องชาวไพร่ผู้รักประชาธิปไตยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของประเทศไทยของเราการต่อสู้อย่างนี้มีมา82ปีแล้วนับแต่มีการปฏิวัติเมื่อปีพ.ศ.2475อำมาตย์ซึ่งอยู่รอบข้างสถาบันซึ่งมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมีศักดินามีชนชั้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องอำนาจกลับคืนมายังกลุ่มอำมาตย์ทั้งหลายจนครั้งสุดท้ายเกิดกบฏบวรเดชอำมาตย์พ่ายแพ้ถูกเมเทศไปตายต่างประเทศหลังจากนั้นมาเมื่อปีพ.ศ.2489เขาจึงรู้ว่าจะต้องต่อสู้ในแนวทางการเมืองด้วยคือการตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของอำมาตย์ขึ้นมาต่อสู้ในสภาสมัยผมเป็นนักเรียนมีนายทหารท่านหนึ่งที่นักเรียนในร้อยส่วนใหญ่เกลียดที่สุดเขาผู้นั้นชื่อพันโทพยมจุลานนท์ครับถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ผมอ่านประวัติท่านเดิมที่แรกผมก็เกลียดอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าคนจบจบรอทำไมไปเป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ได้พอเราได้ศึกษาประวัติเราถึงรู้ว่าพันโทพยมจุลานนท์เป็นนายทหารหัวก้าวหน้าผู้รักประชาธิปไตยผู้รักประชาชนครับพี่น้องแล้วทำไมไปร่วมกับคอมมิวนิสต์นะครับก็เพราะว่าท่านถูกกดขี่ข่มเหงท่านเป็นลาออกจากราชการขณะที่ตัวเองกำลังเจริญเติบโ
เหมือนผมอย่างนี้ครับผมกำลังเจริญเติบโตผมลาออกเมื่อตอนอายุเกือบ40เป็นพันเอกตอนอายุ37พันโทพยงก็เจริญเติบโตแต่ด้วยความรักประชาธิปไตยด้วยความรักประชาชนลาออกมาลงสมัครผู้แทนเป็นส.ส.เพชรบุรีครับถูกกดขี่ข่มเหงท่านไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบเผด็จการเข้าร่วมกับนายทหารที่จบจากเมืองนอกจบจากจปร.แล้วได้ไปเรียนต่างประเทศแบบพันเอกอภิวันวิริยชัยอย่างนี้แหละครับไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารซ้อนจอมพลป.พิบูลสงครามแพ้ครับการทำรัฐประหารครั้งนั้นเขาเรียกว่ากบฏเสนาธิการครับแพ้ถูกจับติดตารางติดคุกกันเยอะแยะพันโทพยมจุลานนท์พ่อของใครไม่รู้แล้วผมไม่บอกครับก็หลบหนีในที่สุดได้รับการอภัยโทษก็กลับเข้ามาใหม่ในกรุงเทพหวังว่าจะมาลงเลือกตั้งก็ลงเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครแต่แพ้ครับแต่ท่านก็ยังแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนคัดค้านเผด็จการอย่างเต็มที่ครับเป็นนายทหารผู้หนึ่งที่เป็นส.ส.อภิปรายในสภาที่ปากกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสู้เพื่อชนชั้นไพร่ครับพี่น้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครับต่อสู้เพื่อประชาชนครับจนกระทั่งปีพ.ศ.2501เกิดการทำรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พันโทพยมจุลานนท์เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปต่อต้านโดยไปประกาศกับท่านจอมพลสฤษดิ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนถูกกวาดล้างครับถูกกดขี่ข่มเหงถูกไล่ล่าไล่ยิงจนกระทั่งต้องหนีเข้าป่าเป็นครั้งที่สองผมพูดสั้นๆหนีเข้าป่าไปที่อำเภอดงลานจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หนีเตลิดไปที่จังหวัดทางด้านเหนือจึงได้ฉายาว่าสหายคำตันซึ่งเป็นภาษาเหนือครับไปหลายคนครับตายไปมากแต่สิ่งที่จะต้องเคารพชื่นชมท่านก็คือท่านเสียสละชีวิตของท่านเกือบครึ่งชีวิตไปต่อสู้ตามอุดมการณ์ของท่านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อยกเลิกชนชั้นครับจนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายท่านเคยต่อสู้กับลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับพี่น้องครับที่ผมนำมาพูดด้วยความชื่นชมพูดเพื่อเป็นตัวอย่างว่าคนที่รักชาติบ้านเมืองอย่างนี้คนที่รักประชาชนอย่างนี้ถูกใส่ร้ายถูกกดขี่ข่มเหงจนอยู่ในเมืองไม่ได้ต้องไปสู้ในป่าครับในเมืองไม่ได้ต้องไปสู้ในป่าครับเสียสละชีวิตครอบครัวอนาคตลูกเมียก่อนไปก็สั่งเสียลูกเมียว่าอยากให้ลูกชายเป็นทหารเพื่อจะได้มาดูแลชาติบ้านเมืองพีแอดครับพีแอดครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับพ่อพี่เป็นไพร่แต่ตัวพี่เองเป็นอำมาตย์ใหญ่ครับพี่น้องพี่อย่าไปคิดว่าเป็นปมด้อยว่าคุณพ่อพี่เป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์เพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าใครบางคนจะเกลียดท่านพันโทพยงจุลานนท์ขอให้พี่ดีใจครับมีน้องคนหนึ่งที่ศรัทธาว่าพันโทพยงจุลานนท์เป็นวีรบุรุษในหัวใจเขาอยู่ตลอดคือพันเอกอภิวันวิริยชัยครับผมไม่สอนท่านหรอกครับท่านควรจะรู้ด้วยตัวเองแต่พูดเป็นอุทาหรณ์เมื่อวานเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเกิดขึ้นเพราะถูกกดขี่ข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าถูกดูถูกทางชนชั้นว่ามึงไม่ใช่คนไทยหรือมึงเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยชั้น2ขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน
คนเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศรักประชาธิปไตยถูกกดขี่ข่มเหงกล่าวหาว่าเป็นเศษขยะของประเทศใช่ไหมครับพี่น้องพวกเรายอมไม่ถูกกล่าวหาอย่างนี้หรือไม่พี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งคือคนส่วนใหญ่ของประเทศครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้องต้องฟังคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะนี่คือหลักการของกระบวนการประชาธิปไตยครับก็หวังว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงจะตัดสินใจในทางถูกต้องผมไม่ได้ขู่ไม่ได้สร้างความแตกแยกผมถูกกล่าวหาว่าผมไม่รักชาติไม่รักสถาบันเหมือนพันโทพยมตุลานนท์ครับแต่ผมยืนยันต่อพี่แอดต่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะท่านเป็นนายกใหญ่ว่าผมและพันโทประยงจุลานนท์รักชาติรักสถาบันและรักประชาชนเหมือนกันครับพี่น้องครับขอพระคุณมากครับขอเสียงให้สื่อถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับคุณนคมครับก็นะมีเวลาตัดต่อสั้นไปนิดนึงนะครับที่จริงท่านมีวาทกรรมเด็ดที่ฝากไว้นะครับให้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นภาพสะท้อนจิตวิญญาณแล้วก็จิตสำนึกในการต่อสู้ในการเป็นทหารประชาธิปไตยก็ให้คุณอาคมได้กล่าวถึงท่านดร.อภิวันเต็มที่เลยครับเชิญเลยครับคือจริงๆดร.อภิวันเนี่ยผมมีความเคารพรักเขานะในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์แล้วก็รู้สึกจะเกิดห่างกับผมแค่2วันก็เป็นน้องผมแค่2วันนั้นเองแต่ดร.พิวันเนี่ยรูปแบบของการต่อสู้ต้องยกให้เป็นวีรบุรุษอย่างที่ผมเขียนไว้อะไรครับดร.พิวันเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เป็นทหารประชาธิปไตยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นทหารนักพัฒนาเป็นทหารนักวิชาการที่มีความคิดกว้างไกลครับคุณเพียงเดินเราพูดถึงบ่อยๆว่าในกองทัพเนี่ยในทหารปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนต่างกันนะทหารปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้เวลาว่างจากการศึกสงครามเนี่ยเขาก็ไปเรียนต่อหลายคนจบ PhD นะไปเรียนถึงปริญญาเอกนะครับต้องอื่นไกลทหารแก่เท่าอย่างบิ๊กบังเนี่ยเวลานี้ต้องเรียกคนเอกด็อกเตอร์สนธิบุญยรัตน์กลิ่นเนี่ยก็จบด็อกเตอร์แล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ด็อกเตอร์พิวันเนี่ยนอกจากเป็นนักวิชาการแล้วเป็นมีคุณลักษณะนี่คล้ายๆเนี่ยคนเก่งคนมีความรู้อย่างเช่นด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยช่วยชาติด้วยวิธีการสมัครเข้ากองทัพอังกฤษเพื่อที่จะกลับมาปฏิบัติราชการรับในการต่อสู้กับญี่ปุ่นนะนี่ไม่พูดเล่นนั่นน่ะสมัยนั้นญี่ปุ่นจับได้คือตายลูกเดียวจริงๆด็อกเตอร์ป่วยก็เกือบที่เอาชีวิตไม่รอดตอนโดดล่มลงมาเนี่ยแล้วไปลงผิดที่เนี่ยโดนจับตอนนี้โดนยิงทิ้งแล้วนะนี่มันคือประวัติศาสตร์ที่มันสืบค้นได้แต่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครกล่าวถึงด็อกเตอร์พิวันนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่ได้ติดยึดกับตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้ในยศลาบยศสรรเสริญใช่ไหมฮะแล้วคนอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในราชการหรือนอกราชการเนี่ยก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยก็มีความก้าวหน้านะฮะประสบความสำเร็จในอาชีพของทางการเมืองนี่เป็นถึงรองประธานสภาใช่ไหมฮะอันนี้ย่อมที่เป็นเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนหนึ่งที่ชาติประเทศนี้ไม่ต้องการมันเป็นอย่างนั้นครับดร.อภิวันเนี่ยทุกย่างก้าวในการต่อสู้ทุกคำพูดที่ดร.อภิวันเนี่ยปราศรัยบนเวทีเนี่ยล้วนแล้วแต่จับต้องได้ทั้งนั้นนะฮะนอกจากมั่นในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้ว
ไอการที่จะอธิบายความเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหตุและผลนะครับอย่างด็อกเตอร์อย่างด็อกเตอร์อภิวันนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมยกย่องเหมือนกับพวกนักวิชาการทั่วๆไปกว่าจะเรียนจบ PhD อย่างด็อกเตอร์เพียงดินก็ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายใช่ไหมต้องผ่านการอ่านการฟังการเขียนมาอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผมให้เครดิตคนพวกนี้นะเวลาถ้าเผื่อผ่านขั้นตอนเนี่ยเรียนจนได้ PhD แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอ่านหรือจะสื่อความหมายหรือจะพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมจำดร.อภิวันเนี่ยพูดครั้งสุดท้ายนี่เหมือนกันจนกระทั่งผมต้องจดเอามาเนี่ยว่าสารต่อเจตนารมณ์พันเอกดร.อภิวันแนวทางเหมือนกับเราเป๊ะเลยแต่ว่าดร.อภิวันพูดได้เนี่ยนะกระชับสั้นและทำให้มันจำง่ายนะฮะดร.อภิวันเนี่ยพูดว่าอย่างนี้สถาบันกับศาสนาเหมือนกันอยู่ได้ด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนมีพลังศรัทธาทั้งสองอย่างคือสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาอยู่ได้ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มหาชนเขายกย่องเนี่ยให้อยู่เหนือสุดนะฮะกษัตริย์ที่แน่นอนที่สุดจับต้องได้เลยทุกคนเนี่ยยกให้อยู่เหนือคนเหนือคนทั้งแผ่นดินแต่คุณจะอยู่บนความเป็นคนที่เหนือคนทั้งแผ่นดินได้เนี่ยนะคุณต้องมีศรัทธาใช่ไหมฮะ คุณต้องมีบารมีต้องสร้างศรัทธาให้เขาเป็นฐานมารองรับในการที่คุณจะนั่งอยู่บนส่วนหัวสุดแต่ตราบเท่าที่คุณทำลายตัวเองของคุณด้วยการปกครองไม่ได้เป็นไปตามที่คุณว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีวันหรอกแล้วก็จะไปกล่าวหาว่าใครจะล้มล้างไม่มีคุณล้มของคุณเองนะหากเลยคุณผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดถูกไหมครับเพราะให้ความผิดพลาดซ้ำซากเนี่ยนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดเนี่ยนะพลังตรงข้ามกับความศรัทธานั่นแหละทำให้คุณเสื่อมนะไม่มีด็อกเตอร์อภิวันไม่มีอาคมซิดนีย์ไม่มีด็อกเตอร์เพียงเด่นเนี่ยที่เป็นขบวนการล้มเจ้าไม่มีนะครับคุณทำดีคุณทำประโยชน์ให้คนทั้งแผ่นดินเหมือนที่คุณทักษิณทำอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมคุณทักษิณเนี่ยคุณล้มเขากี่ครั้งกี่หนเขาก็ไม่ตายสักทีเพราะบารมีเขาเกิดไงบารมีเกิดจากการทำความดีไงใช่ไหมคุณฆ่าคนครั้งแล้วครั้งเล่าคุณทำอะไรตามแต่อารมณ์ของตัวเองว่าอยากจะให้เป็นอยากจะให้ได้ใช่ไหมโดยไม่ได้สนใจเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยในเรื่องของหลักกฎหมายก็ดีเหตุผลก็ดีความชอบธรรมก็ดีคุณธรรมจริยธรรมพวกนี้ไม่มีหมดแต่ว่าได้แต่ท่ามพูดซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าอย่าว่าแต่มีพลังศรัทธาคุณทำตัวคุณเองให้เสื่อมศรัทธาละหากแล้วใช่ไหมฮะเราก็มุ่งให้ข้อมูลเนี่ยในส่วนที่ไม่ดีของกษัตริย์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันและผมก็กำลังจะพูดในส่วนของศาสนาที่อยู่ใต้อิทธิพลของภูมิพลเนี่ยทำให้พุทธศาสนาของเรานี่ขาวบริสุทธิ์ในตอนนี้กลายเป็นสีเทาแล้วนะ14ตุลายัน6ตุลา19เนี่ยคุณก็ใช้กิตติวุฒโธออกมาเทศส่งเดชฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปส่งผลให้นวพลลูกเสือชาวบ้านเนี่ยจับมือกันพร้อมใจกันบุกเข้าไปเข็นฆ่าพี่น้องนักศึกษาปัญญาชนเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างโหดเหี้ยมมาเหตุอย่างป่าเถื่อนยิ่งกว่าสัตว์ร้ายนะครับปี50ปี4950เนี่ยหลังจิตอำนาจแล้วเนี่ยคุณก็สนับสนุนสันติอโศกให้ร่วมกับพันธมิตรเป็น
กองส่งกำลังบำรุงทำอาหารหล่อเลี้ยงมวลชนเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวป่วนเมืองล้มเพื่อล้มรัฐบาลแม้กระทั่งบุกยึดสนามบินเนี่ยใช่ไหมฮะครับใช่ไหมฮะพวกเขาก็ทำและคณะญาติธรรมอ่ะสงฆ์ของสันติอโศกทำหน้าที่อะไรฮะไปปรุงอาหารให้ถึงสนามบินที่กษิตพิรมบอกอาหารอร่อยดนตรีไพเราะใช่ไหมครับมาปี57นี่56 57เนี่ยมีไอ้โลปนเนี่ยผมเหลืองอีกแล้วใช่ไหมพุทธอิสระทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำลายไม่เพียงแต่ชาติอย่างเดียวนะทำลายศาสนาด้วยใช่ไหมผมจะไม่ว่าเลยถ้าเป็นพระปฏิบัติเนี่ยอย่างหลวงปู่แหวนหลวงพ่อคูณหลวงปู่ชาหลวงปู่ขาวทำกองเพลงอะไรพวกนี้คือมันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้นะคุณเพียงดินพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีบุตรหลานจำนวนไม่น้อยเข้าไปบวชเนี่ยอันสืบเนื่องจากฐานะยากจนเลี้ยงดูไม่ได้ก็ไปฝากหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงนาหลวงอาอะไรก็ว่าไปพอได้บวชตั้งแต่เนนแล้วจนกระทั่งมาเป็นพระบวชกันเป็น10ปีก็ไม่รู้จะทำอะไรกินใช่ไหมฮะก็บวชต่อไปอย่างนั้นศึกษาก็ไปเด็กศึกษานะครับแต่ว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะพระพุทธเจ้าเองก็มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในเรื่องนี้คนมีการศึกษาก็ไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแยกนะว่าพระวรรณรัตน์กับพระเดี๋ยวก่อนที่เรียกว่าสมเด็จพุทธาจารย์นะฮะคือคนหนึ่งดูแลในเรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้ดูแลพระปฏิบัติคือวัดป่าไงใช่ไหมก็ตราบเท่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถึงบรรลุนิพพานได้เหมือนกันอย่างหลวงพ่อชาหลวงพ่อขาวหลวงพ่อทวดนี่ยาวไปผมไม่รู้ประวัตินะฮะแล้วก็หลวงปู่แหวนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับวันก่อนผมวิจารณ์หลวงปู่แหวนนิดหนึ่งตรงนี้พยายามที่จะลองดูนะฮะว่าพี่น้องประชาชนจะยอมรับได้ไหมผมไม่ได้อันตี้ศาสนาผมไม่ได้ทำลายศาสนาพุทธแต่เพียงแต่ผมอยากจะสร้างรูปแบบแล้วก็หลักคิดสำหรับศาสนาของเราเนี่ยเพื่อประคับประคองเนี่ยให้อยู่รอดนะฮะสืบทอดศาสนาของเราไปให้นานที่สุดถูกไหมฮะยังยกตัวอย่างอย่างหลวงปู่แหวนหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็อยู่วัดป่าดีๆพอภูมิพลเสด็จเนี่ยนะทางภาคเหนือสมัยนั้นยังหนุ่มอยู่ไปภูพิงประจำเลยใช่ไหมแล้วไปทุกครั้งก็ต้องไปนมัสการหลวงปู่แหวนพอรู้ว่าในหลวงเนี่ยชอบไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนขึ้นกับวัดดอยแม่ปังเนี่ยไอ้ทหารหมารับใช้เนี่ยก็ไปโปรโมทเลยก็นักบินเนี่ยแหละกองบินเนี่ยกองบินที่เชียงใหม่เนี่ยกองบินที่50เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะก็ออกมาโอ้นี่ขณะที่บินส่งเสด็จในหลวงเนี่ยไปวังภูพิงเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะหลวงปู่แหวนนั่งวิปัสสนาอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับมารับเสด็จภูมิพลอะไรประมาณนั้นคุณเพียงเด่นฮะถ้าเผื่อในทหารใหญ่ของกองทัพอากาศพูดอย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเกินกว่า 50% ไปแล้วถูกไหมฮะและยิ่งอ้างในหลวงด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยทำให้ดอยแม่ปังครั้งหนึ่งนะผมเองเนี่ยต้องการที่ไปนมัสการเนี่ยตามคำชวนเชื่อผมเข้าไม่ถึงนะคนนี่เยอะแยะไปหมดเลยเออมันเป็นอย่างนั้นทีนี้หลวงปู่แหวนวันนั้นมีภาพแล้วก็เขียนว่ากินเจเนี่ยถ้ากินเพื่ออะไรต่ออะไรก็ดีแต่ผมไม่วิจารณ์ตรงนี้เอาสั้นๆท้ายสุดท่านบอกว่าคนกินเจเนี่ยตกนรกไปก็เยอะแยะแล้วผมก็เลยบอกว่าเนี่ยหลวงปู่แหวนฆ่าบุหรี่อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับตัดแล้วหรือซึ่งกิเลสถูกไหมครับนี่คือเปิดประเด็นขึ้นมาให้ฉุกคิดนิดหนึ่งเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของพระพุทธเจ้านี่คือการให้ละให้เลิกถูกไหม
แต่หลักใหญ่ใจความจะเลิกเนี่ยในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะศีลที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดเนี่ยให้นะฮะเป็นคำสั่งสอนก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการพูดปดอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะครับทีนี้ผมก็เลยถามว่าถ้าเผื่อว่าพระเนี่ยนะจริงๆแล้วต้องควรที่จะรู้ถึงข้อนี้แต่ตราบเท่าที่กิเลสหยาบๆอย่างนี้ยังละไม่ได้เลิกไม่ได้แล้วยิ่งมาเทศบอกกินเจเนี่ยตกนรกไปเยอะแล้วผมก็เลยตั้งคำถามว่าหลวงปู่แหวนได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองในนรกแล้วหรือแต่ถ้าตราบเท่าที่ยังไม่ได้ไปเห็นถึงในนรกแล้วขึ้นมาพูดเนี่ยถือว่ามุสานะถูกไหมฮะตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นการโจมตีและพูดจริงๆแล้วผมก็ยังนับถือหลวงปู่แหวนอยู่ใช่ไหมฮะท่านอาจจะบวช ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ว่าท่านไม่ได้มีประวัติว่าจบปริญญาหรือจบนักธรรมหรือจบอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะก็นั่นถือจัดอยู่ในกลุ่มของพระปฏิวัติถูกไหมฮะพระปฏิบัติก็จาริกไปทุดงอะไรอย่างนี้ก็ดีก็ปฏิบัติดีเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสุดท้ายเขาก็ได้ละได้เลิกในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปจากตัวเขาก็ทำให้เบาก็เข้าสู่นิพพานได้โอเคนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมยังไม่ทันพูดอะไรก็ปรากฏมีแฟนๆที่ติดตามคนหนึ่งเขาก็เลยติงมาแต่ไม่ติงอะไรแรงหรอกแต่เพียงแต่วันนี้ผมหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอนาคตเนี่ยถ้าเราจะตาสว่างเนี่ยอย่าสว่างเฉพาะกษัตริย์นะ เราต้องรู้เท่าทันในเรื่องของหลักศาสนาด้วย เพราะว่าศาสนาอันดีงามของเราเนี่ยขาวบริสุทธิ์เนี่ยจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกษัตริย์ทำให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดๆใช่ไหมก็คนมันจะตายแล้วเนี่ยไปเกณฑ์พระทั้งประเทศมาสวดเนี่ยใช่ไหมเชื่อว่าต่อยุได้เป็นของมีจริงอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระไม่มีเหตุและไม่มีผลถูกไหมถ้าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อจะสานต่อศาสนาพุทธให้ดำรงคงอยู่คู่โลกไปอีกนานๆเนี่ยคุณต้องเทศเอาเนื้อหาของธรรมมาเสนอใช่ไหมไม่ใช่เอาเปลือกเอาอภิเนี่ยมานำเสนอพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะนิพพานเนี่ยก็มีสาวกอยู่ว่าถ้าเผื่อไปแล้วเนี่ยจะเอาอะไรเนี่ยเป็นเครื่องยึดถือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างพระพุทธรูปนะไม่มีพระบูชาพระพุทธรูปพระบ้าบออะไรทั้งสิ้นไม่มีเลยไปดูเอาเองเป็นเรื่องของจินตนาการเนี่ยที่คนสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองพระพุทธเจ้ายังตอบอย่างชัดเจนเลยเห็นธรรมก็เห็นตัวเราถูกไหมครับนั่นแหละธรรมะที่สอนเนี่ยคือตัวแทนของเราง่ายนิดเดียวแต่นี่โอ้โหนี่หลวงปู่ทุกหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้รุ่นอะไรฮะในกิจกรรมสงฆ์เหรอฮะคุณสนับสนุนให้เกิดสงครามเอาแบบศาสนามุสลิมไหมสงครามศาสนาอย่างที่สัดดัมฮุสเซนเนี่ยประกาศอยู่เรื่อยๆเอาอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ศาสนาเขาต้องให้มันสงบแล้วก็ยังมีหลวงพ่อกูนมีกูมึงรวยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นอะไรจำไม่ค่อยได้ ผมไม่อยากไปจดจำเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้สติอยากจะให้สติว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยร่ำรวยดังขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่มีอภินิหารอะไรก็เหมือนกับภูมิพลนั่นแหละนะฮะถูกเชิดขึ้นมานะฮะเชิดขึ้นมาจากพวกนักการเมืองอะไรใช่ไหมฮะพวกนักการเมืองเข้าหาปุ๊บโอ้โหคนนู้นคนนี้ก็เข้าหาถึงขั้นบอกใครอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไปให้หลวงพ่อคูณเคาะกระบาลซะทีนะก็ชาวลิศจงใจยุทธก็ไปหาหลวงพ่อคูณให้เคาะกระบาลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีชาติชายก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอ๊ะวันหลังคุณเพียงเดียวผมต้องไปซะหน่อยนะอยากเป็นไหมฮะนายกรัฐมนตรีบังเอิญไม่อยากเป็นเลยครับมีกูมึงต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ถามหน่อยฮะหลักสอนอย่างนี้มีจริงเหรอฮะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปทำมาหากินเนี่ยพวกหลวงพ่อคูณกอดเอาไว้เงี้ยนะฮะผมจะบอกให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะพระที่สร้างขึ้นมาของหลวงพ่อคูณเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยนับร้อยล้านนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นผลประโยชน์ที่ต้องแย่งชิงกันภายในวัดนั่นเองอ่ะแล้วคนที่ดูแลผลประโยชน์ของหลวงพ่อคูณเนี่ยคือหลานในไส้นะครับหลานแท้ๆยังโดนยิงตายเลยนะฮะอยู่ยงคงประพันธ์ไหมล่ะฮะผมถึงบอกว่าเรามาเลิกไม่ดีเหรอในส่วนของหลวงพ่อคูณเนี่ยก็มีนะก็เคยเขียนคำกลอนออกมากูไม่มีอะไรไปมามาคนนู้นคนนี้คือผมจะสื่อความหมายแต่ผมไม่ได้ไปจำว่าบทกลอนเป็นยังไงสุดท้ายแม้แต่เยี่ยวกูมันยังว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยเที่ยวก่อนผมพูดถึงอริยสัจสี่วันนี้ผมคงจะไม่มาพูดตาเอาไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะวันนี้มันมีความสำคัญมากเนี่ยกับการจากไปของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเมื่อกี้ผมอ่านไปข้อหนึ่งแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาเนี่ยมีความเหมือนกันมีความเหมือนกันในเรื่องของการอยู่รอดได้เนี่ยเพราะพลังศรัทธาของมวลชนถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรารักศาสนาพุทธของเราเรารักสถาบันของเรานะฮะมันต้องพูดได้ตำหนิได้เตือนกันได้แต่ตราบเท่าที่พูดไม่ได้ติไม่ได้ติดคุกก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะอยู่ได้กี่นามเขาด่ากันถึงไอ้เหี้ยข้าเนี่ยเดี๋ยวฟังผมอ่านหลักคิดของดร.พิวันในแต่ละข้อนะครับข้อที่2ดร.พิวันพูดว่าเพราะการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นี้เกิดจากการทำรัฐประหารก็แก้มากขึ้นทำรัฐประหารทีก็แก้ลงโทษให้มากขึ้นทุกทีจึงทำให้ประชาชนคลางแคลงใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกต้องไหมฮะครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปราศัยนอกเวทีราชประสงค์คงจะเป็นคลิปอันเดียวกับที่คุณเพียงดินเมื่อกี้มาเปิดแต่ตรงที่ผมจับใจที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้เป็นครั้งแรกที่ปราศัยนอกเวทีราชประสงค์ที่แกนนำมาครบกันทุกคนนอกจากแกนนำที่มาครบแล้วพื้นพี่น้องที่มาฟังคำปราศัยเยอะที่สุดครับ 150,000 คนปรบมือดังๆให้ได้ยินไปถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อที่จะบอกสวรรค์ชั้นฟ้าว่าข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยครับนี่เป็นความกล้าหาญแบบชนิดที่สุภาพมากๆนะคุณเตียงเด่นครับใช่ไหมฮะเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสื่อความหมายตรงๆเลยว่าท่านอภิวันต้องการอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ท่าตีท่าต่อยนักเลงเหมือนอย่างไรพันธมิตรเหมือนไอ้สุเทพเมือกเนี่ยใช่ไหมนะฮะแล้วก็ยังแถมท้ายว่าก่อนขึ้นเวทีผมไปเดินตามเต็นท์ไปดูเสื้อแล้วก็วาทกรรมของคนเสื้อแดงครับว่าคนเสื้อแดงคิดอย่างไรเขาเรียกร้องอะไรครับไปเจอวาทกรรมโดดเด่นครับบนเสื้อเขาเขียนว่ากูไม่รู้กูป่วย เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเลยเกิดวาทกรรมประชดซะเลยไอ้เหี้ยสังฆ่าอีหาสังยิงเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกจากใจของพี่น้องเสื้อแดงแล้วครับเนี่ยนะนี่คือการสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญชาญชัยที่สุดที่ประกาศเนี่ยให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าต้นตอเนี่ยของปัญหาทั้งหมดมีที่มาจากอะไรคุณเพียงเด่นนี่ท้าทายกับคุกตารางท้าทายกับความตายนะฮะใช่ไหมฮะครับตรงนี้เป็นศรัทธาส่วนตัวที่ผมมีความรู้สึกเลื่อมใสเนี่ยท่านอภิวันเนี่ยอย่างเช่นที่เรียกว่าไม่รู้จะคิดคำอะไรออกมาบรรยายเนี่ยถึงจะได้ถูกใจผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเขียนยกย่องท่านเนี่ยเป็นวีรบุรุษนักสู้ประชาธิปไตยนะฮะผ่านคำอะไรของผมเพราะฉะนั้นคุณเพียงดิน
ขอบคุณมากฮะที่มีใจตรงกันที่ระลึกถึงคุณความดีของท่านอภิวันได้เปิดคลิปของท่านให้ได้รับฟังเนี่ยเป็นการเปิดงานวันนี้นะครับครับสำหรับข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยคุณเพียงเด่นนอกจากคนดีเนี่ยอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ถูกทำลายล้างหมดคุณเพียงเด่นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยแม้แต่ทั้งสถานที่ต่างๆโบราณสถานก็ดีอะไรก็ดีก็ถูกทำลายนะทำลายเพื่อที่จงใจจะลบประวัติศาสตร์นะครับมันไม่เพียงแต่ทำลายสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าชาติอื่นเมืองอื่นที่เจริญแล้วเนี่ยไอ้โบราณสถานต่างๆเนี่ยเขาจะรักษานะเขาจะอนุรักษ์ไว้นะเพราะเป็นการบ่งบอกถึงหลักคิดมุมมองความเจริญของยุคสมัยเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเพียงเดินเคยรู้จักอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมฮะโอ้ทำไมไม่คุ้นเลยคุณอาคมครับจริงๆแล้วอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเดิมทีเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะคือพอเราปฏิวัติเดี๋ยวก่อนต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งระหว่างปฏิวัติกับรัฐประหารเนี่ยส่วนมากจะมาปนกันเรื่อยพอทำรัฐประหารก็บอกปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยนะปฏิวัตินี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งระบอบเลยถึงเรียกว่าปฏิวัตินะครับแต่ตราบเท่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของระบอบการปกครองเนี่ยก็เรียกว่ายึดอำนาจหรือรัฐประหารนะครับทีนี้ถ้าทำรัฐประหารไม่สำเร็จนั่นคือการก่อการกบฏอนุสาวรีย์ปราบกบฏอันนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อล้ำลึกถึงเนี่ยเหตุการณ์ที่พระวรงเธอพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยจะทำการยึดอำนาจเนี่ยเพื่อฟื้นคืนระบอบการปกครองกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475นะฮะพอข้ามปีท่านเอาเลยเล่นคืนแต่ว่าแพ้ก็เลยกลายเป็นกบฏก็เลยสร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏแต่พอปีข้ามไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่มีเหตุการณ์กบฏเท่านั้นนะปราบกบฏเท่านั้นนะยังมีเหตุการณ์รัฐประหารซ้ำอีกทีหนึ่งภายหลังจากที่ปฏิวัติแล้วนั่นก็คือกำจัดอำนาจอิทธิพลของพญาทรงสุรเดชกับพญาฤทธิ์อัคเนแล้วก็พญามโนปกรณ์นิติธาดานะครับเพราะฉะนั้นการสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏอันนี้เนี่ยมันก็เลยต้องการล้ำลึกถึงเนี่ยไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้มีการทำการรัฐประหารหรือยึดอำนาจอีกนะฮะในความหมายของคณะราษฎรในเวลานั้นแต่ต่อมาไอ้ท่าไหนไม่รู้เปลี่ยนเป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วจากอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็เลือนหายไปกลายเป็นเดี๋ยวนี้รู้จักกันในนามอนุสาวรีย์หลักสี่อนุสาวรีย์บางเขนอย่างเงี้ยอย่างที่พอรู้จักใช่ไหมฮะครับใช่ไหมฮะนี่คือประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนนะครับแต่ขั้นพอมาปี81คือหลังจากปราบกบฏไปแล้วเนี่ย5ปีจอมพลป.ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของประเทศเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีปี82ท่านก็ปารภว่าหน้าที่จะต้องมีวัดประชาธิปไตยสักแห่งหนึ่งเนื่องจากจอมพลป.เนี่ยให้ความสำคัญในการบริหารประเทศเนี่ยนะโดยให้ความสำคัญ2ประการคือชาติกับศาสนาท่านไม่ได้เคยพูดถึงพระมหากษัตริย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือเรียกอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์เนี่ยในการปกครองของชาติบ้านเมืองแล้วควรที่จะมีวัดประชาธิปไตยซะแห่งท่านก็ดำริแล้วก็เสนอเข้าผ่านสภาก็ได้รับการรับรองว่าเห็นสมควรก็เลยมีการสร้างวัดประชาธิปไตยขึ้นมาตรงใกล้ๆอนุสาวรีย์หลักสีนั่นแหละนะครับควรจะเรียกกลับไปใหม่ว่าเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏเหมือนเดิมนะฮะแต่วัดนี้ภายหลังนี้ได้ถูกเรียกว่าวัดประชาธิปไตยเปลี่ยนมาเป็นวัดศรี
วัดพระศรีมหาธาตุมันเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าความจริงวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยแล้วก็พอที่จะสมเหตุนิดหนึ่งนะถ้าหมายถึงว่ายุคหลังจากเรื่องอำนาจของจอมพลป.แล้วคนมีอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนมาชื่อเป็นวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยก็ยัง reasonable เพราะยังทิ้งร่องรอยของประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่ตอนที่จอมพลป.เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและปารภจะสร้างวัดประชาธิปไตยนี่เดี๋ยวผมขอนึกโอเคส่งคณะนะธรรมทูตเนี่ยไปอินเดียตอนนั้นยังไม่ได้แยกเป็นศรีลังกาเพื่อไปสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้านะไปขอดินขอพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ตอนในต้นโพเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะฮะมาห้ากิ่งมาปลูกไว้ที่วัดเนี่ยก็เขาก็เลยมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีมหาธาตุก็โอเคยังสงวนเนื้อหาประวัติศาสตร์เนี่ยนะให้พอที่จะสืบค้นได้อยู่แต่อนุสาวรีย์ปราบกบฏมาเป็นอนุสาวรีย์หลักศรีนี่คุณหาไม่เจอเลยใช่ไหมฮะและยิ่งหนักที่สุดเนี่ยตึกที่ทำการของศาลฎีกาเนี่ยใช่ไหมที่ตรงข้ามกับวัดพระแก้วนะฮะก็ถูกทำลายนะถูกทุบทิ้งนะฮะเข้าใจว่าจะทุบทิ้งภายในบางส่วนหรือตัวอาคารผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งได้รับรายงานผมบอกอ้าวจริงเหรอผมเลยรู้สึกเสียดายขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่ผมกลับไปเมืองไทยผมต้องไปเที่ยวอะฮะวัดพระแก้วแล้วก็รอบๆนั้นมันก็มีโบราณสถานเนี่ยอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยมีปืนใหญ่อะไรต่ออะไรรอบๆนั้นตลอดจนวัดพงวัดโพท่าตีนอะไรก็อยู่แถบนั้นที่ผมจะต้องไปเดินเล่นที่ทำการของศาลอาญาเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยนะศาลฎีกาโทษทีชอบพูดผิดเขาสร้างขึ้นมาลักษณะเป็นศิลปะของฝรั่งเศสแต่โดยโครงเสาไว้เนี่ย6ต้นเสา6ต้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคือหลักประการสำคัญเนี่ยของการภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านปีเดเขียนเอาไว้หลักสำคัญ6ประการคือ1เอกราชในทางศาลใช่มั้ย2ความปลอดภัยของชีวิตประชาชนนะฮะ3ในเรื่องของเศรษฐกิจ4สิทธิความเสมอภาค5เสรีภาพ6การศึกษาเต็มที่ต้องมีคำว่าเต็มที่นะไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียวเพราะท่านปรีดีเนี่ยต้องการทุ่มเทการศึกษาให้เต็มที่สำหรับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยทำเป็นเสา6หลักขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของหลักสำคัญ6ประการเนี่ยแต่ปรากฏโดนลื้อทิ้งนะครับและที่สำคัญที่สุดที่ผมจะต้องพูดถึงเมื่อสมัยผมเด็กๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงควบรวมกรุงธนบุรีจริงๆต้องเรียกว่ากรุงธนบุรีนะไม่ใช่จังหวัดธนบุรีนะสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของพระเจ้ากรุงธนคือพระเจ้าตากสินนั่นแหละถูกไหมแต่ที่เขาควบรวมเนี่ยต้องการเกินกินนะประวัติศาสตร์ส่วนนี้ให้เข้ามาอยู่รวมเป็นกรุงเทพมหานครใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลานี้พูดถึงจังหวัดธนบุรีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักถูกไหมฮะนี่เป็นวิธีการที่จะทำลายประวัติศาสตร์อย่างจงใจนะจงใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจังหวัดธนบุรีไม่ใช่จังหวัดอย่างเดียวนะมันยังเป็นหน้าที่เรียกกรุงธนนะตามคำดั้งเดิมเนี่ยเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาทำไมเราคงกรุงศรีอยุธยาไว้ได้กรุงธนบุรีเนี่ยถ้าจะคงกรุงธนบุรีไว้นี่จะต้องตายหรือไงถูกไหมฮะครับกับถูกควบรวมไปซะอย่างกรุงสุโขทัยก็ยังเป็นกรุงสุโขทัยอยู่กรุงศรีอยุธยายังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่กรุงธนบุรีส่วนนี้หายไปเลยเพราะต้องการปกปิดล่องรอยเนี่ยใช่ความป่าเถื่อนของจักรีวงศ์ต้นตระกูลจักรี
ที่คุณได้ฆ่าเขานั่นแหละถูกไหมฆ่าเสร็จก็ทำลายหลักฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะครับทีนี้สมัยนั้นบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะมันเป็นพื้นที่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดติดกันเพราะฉะนั้นควรที่จะควบรวมปกครองเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะทำอะไรได้ง่ายกว่าในเรื่องของการปกครองโอเคก็ไม่ว่าเลยสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมี72จังหวัดแต่พอควบรวมกรุงธนบุรีเข้ามาเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเหลือ71จังหวัดแล้วผมถามหน่อยเวลานั้นบอกง่ายต่อการปกครองแล้วเวลานี้งอกไปถึง77 78จังหวัดอย่างนี้แปลว่าอะไรคุณไปให้ความสำคัญอำเภอเล็กๆเนี่ยมากกว่ากรุงธนบุรีอย่างเงี้ยสมเหตุผลนะเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่อนุชนคนรุ่นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจำเป็นต้องรับรู้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดถึง คุณเพียงดินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลไหมฮะในการทำลายประวัติศาสตร์โอ้แน่นอนแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อประวัติศาสตร์ถูกทำลายเนี่ยมันก็ง่ายต่อการกลืนกินเนี่ยในเรื่องของหลักคิดผู้คนใช่ไหมครอบงำได้ง่ายขึ้นใช่ไหมนี่คือเรื่องหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะฮะแต่ผมสมควรที่จะพูดเติมนิดหนึ่งเนี่ยในเรื่องของดร.อภิวันที่พูดถึงพันโทพยอมเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันในเวลานั้นที่ทำให้เกิดแรงจูงใจเนี่ยของคณะในทหารเสซึ่งเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่นะสิริโยธิเดี๋ยวเนตรพลตรีเนตรคือเวลานั้นเนี่ยพอจอมพลผินเนี่ยยึดอำนาจขึ้นมาเสร็จแล้วจอมพลผินจริงๆแล้วครับเวลานั้นไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำเป็นนายทหารนอกราชการนอกประจำการนะครับแต่ยึดอำนาจขึ้นมาแล้วก็หันหลีหันขวางนะแต่เดิมทีผมไม่คิดว่านะในส่วนตัวผมเองนะผมอาจจะมองประวัติศาสตร์แตกต่างจากคนอื่นผมไม่คิดว่าจอมพลผินเสียงเป็นเสียงตายเนี่ยเพื่อที่จะยึดอำนาจเนี่ยให้จอมพลปอนะเพราะจอมพลปอเวลานั้นเนี่ยตกระกำลำบากล่วงลงมาจากผู้มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศกลายเป็นเนี่ยนักโทษอาชญากรสงครามใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้ก็ยึดอำนาจขึ้นมายึดเสร็จแล้วไปมอบอำนาจให้จอมพลป.ผมว่ามันไม่ใช่ผมคิดว่ายึดอำนาจขึ้นมาแล้วเหมือนกับประยุทธ์เวลานี้เหมือนกับสนธิบุญรัตน์กลินหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะไปทางไหน ใช่ไหมครับบารมีไม่มีเพราะฉะนั้นต้องไปหาจอมพลป.ให้สมประโยชน์กันจอมพลป.ก็ได้อำนาจไปส่วนชุนวันเนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกหลานญาติมิตรเครือข่ายก็ได้ผลประโยชน์ไปทีนี้สมัยนั้นเนี่ยมีการเอาเงินตาต่างประเทศเนี่ยออกมาแลกเปลี่ยนกำไรเงินคงค้างเนี่ยแหละใช่ไหมครับก็เข้าทำนองเรียกว่าไอ้เงินคงค้างยังอยู่ครบอ่ะแต่ส่วนต่างของการกำไรเนี่ยแลกเปลี่ยนค่าแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยใส่กระเป๋าตัวเองเหมือนกับน้องชายประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช่ไหมครับเอาเงินราชการของกองทัพภาคที่3ไปใส่ชื่อเมียเอาเงินค่ารายการงบลับอะไรเนี่ยมาใส่กระเป๋าไอ้มาใส่บัญชีของตัวเองใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันครับคือจำนวนเงินยอดเงินยังครบอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนต่างของดอกเบี้ยใส่กระเป๋าตัวเองแต่ที่นี้มันมีคำถามว่าเวลานี้เนี่ยไม่ได้รับราชการเนี่ยอยู่ที่กองทัพภาคที่3แล้วนี่ไอ้เงินจำนวนนั้นเนี่ยส่งมอบคืนเขาหรือยังหรือดำน้ำเฉยๆถ้าดำน้ำเฉยๆนะฮะผมก็เชื่อระดับแม่ทัพภาคเนี่ยไม่กล้าตอแยด้วยเพราะเขาขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกถูกไหมจ่ออยู่แล้วนะถูกไหมคุณเพียงดินเราเคยพูดกันอยู่เรื่อยๆใจเย็นๆทหารเนี่ยนะมันหากินอะไรล่ะมันหากินเนี่ยกับการข่มขู่รัฐบาลเพื่อให้ได้มางบประมาณเยอะขึ้นถูกไหมครับ
แต่ทุกยุคทุกสมัยที่มีการยึดอำนาจเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลซะเองนี่เข้าถึงแหล่งเงินเลยไอ้ความมุมมามเนี่ยตะกะตะกรามเนี่ยมันเกิดแล้วตรงนี้มันจะสะดุดเท้าตัวเองที่ทำให้ล้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะตั้งแต่จอมพลผินมาเนี่ยเอาตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มานะเรามายุติไอ้เรื่องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2500จวบจนเนี่ย2557 57ปีที่ผ่านมาเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากจอมพลป.เมื่อปี50นะพอปี52ยึดอำนาจซ้ำอีกทีใช่ไหมฮะจากจอมพลถนอมเนี่ยกระโดดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองใช่ไหมฮะครับพูดง่ายๆคือการกระชับอำนาจยึดอำนาจครั้งแรกเนี่ยให้ลูกน้องขึ้นมาเป็นแต่ตัวเองเป็นกองระวังหลังอยู่บนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะใช่ไหมฮะครับตราบจนกวาดล้างอำนาจของจอมพลป.จนหมดแล้วสิ้นซากแล้วค่อยยึดอำนาจอีกครั้งกระชับอำนาจ แล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็อยู่บนอำนาจได้4ปีก็ตาย6ปีนะฮะไอ้4ปีตายปี06ตายแล้วจอมพลถนอมนี่ถือว่าเป็นทายาทของอำนาจเนี่ยเผด็จการต่อจากจอมพลสฤษดิ์ครับก็ครองอำนาจมาได้8ปีนะครับจาก06มาถึง14เนี่ยใช่ไหมในการต่ออายุราชการบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ส่งผ่านมาให้จอมพลประภาสจอมพลประภาสก็ต่อตำแหน่งเนี้ยต่ออายุราชการบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอีกคนหนึ่งนั่นก็เลยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในคนที่จ่อคิวจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยขึ้นไม่ได้สักทีพลเอกกฤษอยู่บนตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก7ปีรอกันเล่นห้อยเลยเพราะฉะนั้นไงพอปี16เกิดกระแสต่อต้านอย่างนักศึกษาอะไรต่ออะไรประภาสสั่งให้จัดการให้สงบพลเอกกฤษเขาถึงไม่รับคำสั่งนะไม่เอากำลังพลเนี่ยมาเขียนฆ่านิสิตนักศึกษาตรงนี้ทำให้จอมพลประภาสจอมพลถนอมต้องออกนอกประเทศไปนะครับทีนี้แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากจอมพลถนอมจอมพลประภาสมีการยึดอำนาจไหมมีฮะมีพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ยึดอำนาจปีหนึ่งเมื่อปี19 2519แต่พอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสงบนิ่งนะมีร่องรอยของความที่จะยึดอำนาจซ้อนจากพลเอกฉลาดหิรัญญสิริใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ายึดไม่สำเร็จไงก็ถูกประหารชีวิตไปแม้กระนั้นเนี่ยปี20อีกถัดไปอีกปีหนึ่งพลเรืออีกสักหนักก็ยึดอำนาจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไปไม่รอดเพราะแรงกดดันเนี่ยของนายทหารใหม่เรียกว่ายังเติร์กเนี่ยขึ้นมากำลังมีอิทธิพลสูงพอที่จะเชิดใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมดยุคสงัดแล้วเนี่ยก็เงียบหายไปเป็นเวลา15ปีนะจากปี2520มาถึง2534มีการยึดอำนาจอีกครั้งนะครับโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์พลเอกสุนทรก็ไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้อนันต์ปัญญาลาชุนมาเป็นปีหนึ่งพลเอกสุจินดาที่เรียกว่าเป็นคนเก่งที่สุดเป็นนายทหารที่น่ายกย่องที่สุดของกองทัพก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคุมอำนาจของในส่วนของบริหารที่เรียกว่ารัฐบาลไปรอดไหมฮะไม่รอดนะครับมาถึงสนธิบุญรัตน์กลิ่นขึ้นมาปีเดียวก็เฉาไม่กล้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองอาจจะบิ๊กบังนี่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเหมือนกันคนที่ยึดอำนาจแล้วขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเพียงคนเดียวสฤษดิ์ครับ
แต่ก็ยังต้องส่งตัวแทนเนี่ยอย่างดูอยู่ไม่กล้าผีผามมีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใช่ไหมฮะยึดเสร็จนี่นั่งตำแหน่งนายกเองเลยใช่ไหมโดนลองของเลยลองของโดยประชาธิปัตย์เองด้วยเพื่อนเก่าซีแก่ใช่ไหมครับครับอภิสิทธิ์ประกาศจะนำพี่น้องประชาชนต่อต้านระบอบเผด็จการจะต้องกลับเข้าไปสู่การเลือกตั้งให้ได้เนี่ยไอ้คนพันอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้เหมือนกันทีนี้คุณเพียงดินฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของพี่เปียเนี่ยผมจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าหลักคิดที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนาอยู่รอดได้เนี่ยเพราะพลังศรัทธาเนี่ยผมจะมาสานต่อนะครับแต่ก่อนที่จะมาสานต่อเนี่ยเรามาคุยถึงศักดิ์ศรีของกองทัพเวลานี้กองทัพไม่มีศักดิ์ศรีนะไม่มีศักดิ์ศรีกองทัพถูกย่ำยีกองทัพถูกใช้เป็นเครื่องเล่นใช่ไหมในเรื่องของเกมอำนาจเท่านั้นเองใช่ไหมคุณเพียงเด่นจำเหตุการณ์เมื่อปี53เลยไหมอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะไปอยู่ที่ราบ11ใช่ไหมครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะไปยื่นหนังสือเขาส่งระดับทหารเนี่ยลูกจอกในสิบในจ่าเข้ามารับหนังสือ เรียกว่าไม่ให้เกียรติกันเลย และไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะในขณะที่สุเทพกับอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ในความดูแลปกป้องคุ้มครองของทหารนะแต่ว่าในสุเทพเนี่ยก็ได้ตบหน้าเนี่ยทหารหารฉาดใหญ่ โดยที่ไม่มีใครทำอะไร สุเทพเวลานั้นเขาพูดว่าอย่างนี้พลเอกชวลิตยงใจยุทธมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าจะมีส่วนในการล้มศาสนาจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณเพียงเด่นนะฮะทหารหารเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครรู้สึกรู้สาเลยทั้งอนุพงษ์เผ่าจินดาทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วใช่ไหมฮะครับ ตรงนี้ผมถือว่าเป็นความล้มเหลวของกองทัพนะและเป็นความไม่มีศักดิ์ไม่มีสีไม่มีเกียรติยศของโรงเรียนในร้อยจอปลอที่มีผู้นำอย่างประยุทธ์มีผู้นำอย่างอนุพงษ์ใช่ไหมแล้วผมสมควรเนี่ยที่ต้องควบรวมในความไม่มีศักดิ์สีไม่มีเกียรติยศเนี่ยนะของโรงเรียนในร้อยจอปลอเนี่ยควรจะควบรวมไปถึงกองทัพอื่นด้วยทั้งบกหรืออากาศเลยทั้งสามกองทัพทั้งสามเหล่าทัพนะครับคือไอ้คนที่กล่าวหาเนี่ยถูกกล่าวหาโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธใช่ไหมครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตเป็นถึงผู้บัญชาการทหารบกรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดความจริงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยที่ใครๆพูดถึงชวลิตเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ใช่พลเอกชวลิตเป็นผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ผมต้องควบรวมถึง3เหล่าทัพนะฮะและตำแหน่งสูงสุดก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นแค่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลเอกชวลิตก็เป็นอดีตที่เคยปกครองเนี่ยสามเหล่าทัพอยู่แล้วถูกไหมเขาเป็นจปลรุ่นแรกเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ดร.พี่วันบอกว่าผมก็จบในร้อยจปลมาแต่ผมถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีได้ยังไงเหมือนท่านพยอมผมก็เลยถือโอกาสมาพูดพ่วงเสริมพลเอกชวลิตด้วยอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณตรงนี้มีคลิปนะมีหลักฐานชัดเจนที่โต้เถียงกันไม่ได้คุณเพียงดินฮะผู้บัญชาการทหารบกรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะถูกจับจ้วงได้ขนาดนี้นะย้อนอดีตไปหน่อยเดียวนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ
พลเอกชาวลิตเนี่ยถูกเฉลิมอยู่บำรุงนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรสองคนร่วมกันเนี่ยนะฮะในรัฐบาลชาติชายเนี่ยแหละท่านหลบซะไม่มีดีหาว่าชาวลิตเนี่ยถ้าจะมาปราบเอกคอร์รัปชันเนี่ยกลับไปกวาดบ้านตัวเองซะก่อนใช่ไหมใช่ส่วนสุขุมพันธ์เนี่ยเขาเรียกเมียพลเอกชาวลิตคุณหญิงหลุยเนี่ยว่าตู้ทองเคลื่อนที่มันอย่างนั้น สองคนร่วมกันถล่มเลยนะและปฏิกิริยาตอบโต้จากกองทัพนั่นคือพลเอกสุจินดาออกมาใครจับจ้วงพลเอกชาวลิตยงใจยุทธถือว่าจับจ้วงกองทัพส่งผลให้มีการยึดอำนาจนั่นคือแก้ถูกกล่าวหาคอร์รัปชันนะเขาออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มที่เลยแต่นี่ไปกล่าวหาว่าจะล้มมีพฤติกรรมเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าจะล้มเจ้าแต่ไม่มีปฏิกิริยากับไอ้พวกจปล.เนี่ยรุ่น12ของประยุทธ์รุ่น10ของอนุพงษ์เลยนะฮะไม่มีปฏิกิริยาแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยท่านมียศถึงพันเอกพิเศษนะฮะเป็นจปล.ที่จบจากสถาบันเดียวกับพวกไอ้บ้านเนี่ยมารับใช้ทั้งหลายเนี่ยแต่ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยพี่ใหญ่ของสามทหารเสือราชินีออกมานะประกาศไม่ให้กำลังพลเนี่ยไปร่วมงานศพพันเอกด็อกเตอร์พี่วันใช่ไหมใช่ไหมฮะนี่ผมถือว่าเป็นการที่ล้มเหลวอย่างที่สุดของสถาบันแห่งนี้ที่สมควรที่พี่น้องทหารเนี่ยที่ร่วมสถาบันเดียวกันต้องออกมาต่อต้านต้องออกมารักษาเกียรติศักดิ์ศรีนะฮะของสิทธิ์จปล.อย่างพร้อมเพรียงกันคุณไม่มีทางหรอกครับไอการตายของบุคคลคนหนึ่งคุณก็เป็นชาวพุทธเราเป็นชาวไทยด้วยกันต้องรู้ธรรมเนียม ปฏิบัติประเพณีของเขาเนี่ยไอการไปร่วมงานศพถือเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ตายนะครับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันท่านก็มีเพื่อนร่วมรุ่นจำนวนหนึ่งที่เป็นนายทหารที่มีส่วนสำคัญเนี่ยในการพัฒนากองทัพมีส่วนสำคัญในการปกป้องประเทศชาติมีหน้าที่เช่นเดียวกับพวกมึงนี่แหละประยุทธ์ประวิตรใช่ไหมใช่เขาก็มีเพื่อนทหารเนี่ยนะที่ร่วมงานกันอยู่ในกองทัพไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่อีกหลายรุ่นเป็นอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีกำลังคนเนี่ยที่อยู่เป็นได้ชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอีกจำนวนหนึ่งทำไงฮะพวกเขาเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไว้อาลัยหรือไปพิธีงานศพของด็อกเตอร์พันเอกด็อกเตอร์พิวันเพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติแก่ผู้ตายเลยแค่หลักคิดง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะพวกคุณเนี่ยกำลังสร้างปัญหาให้แตกเล่าเนี่ยนะไม่เพียงแต่ในกองทัพเท่านั้นแม้ทั้งศิษย์เก่าสถาบันนี้เนี่ยก็เกิดความเล้าฉานขึ้นมาด้วยโดยไม่จำเป็นนะครับเนี่ยกรณีการตายของด็อกเตอร์พิวันเนี่ยถูกฉายเห็นชัดที่สุดถึงความใจคับแคบเนี่ยของคนชื่อประวิตรวงสุวรรณของคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องพูดถึงในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เห็นชัดเจนเนี่ยถึงหลักคิดมุมมองของผู้นำกองทัพนะฮะว่ามีวิสัยทัศน์เพียงแค่นี้เนี่ยแค่กองทัพเนี่ยมีกำลังพลแค่แสนกว่าเท่านั้นนะแต่คุณมีความคับแคบเนี่ยได้ถึงขนาดนี้คุณจะบริหารจัดการประเทศชาติที่มีประชากร70ล้านคนคุณทำได้หรือใช่ไหมครับครับคุณเพียงดินผมขออนุญาต1นาทีเถอะครับแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องไหนก็ว่ากันครับได้ครับได้ครับหรือได้เวลาหรือยังฮะก็เราใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ4นาที
แปดเหรอสฮามะชั่วโมงปีก็เกือบประมาณ50 นาทีครับที่คุณคมนำเสนอก็เป็นประเด็นที่นะถือว่าน่าสนใจนะครับโยงจากประเด็นของท่านดร.พิวันมาเป็นเรื่องของกองทัพแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของศักดิ์ศรีของกองทัพเรื่องของบทบาทในสังคมในการช่วยเหลือดูแลประเทศชาติโดยยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งท่านดร.พิวันท่านได้พูดเอาไว้เนี่ยวันนี้เราคงต้องตั้งคำถามแล้วว่านายทหารต่างๆที่เข้ามาแล้วอ้างนะครับทุกเรื่องว่าตัวเองนั้นจะมาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติตัวเองเป็นผู้ที่มีความดีงามดีเลิศประเสริฐศรีเข้ามาแบบจะยกตัวเองให้เป็นพระเอกแล้วเรื่องของวันนี้นะครับการจะพูดหรือสร้างสถานการณ์เพื่อให้สังคมยอมรับทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยก็ดูคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญที่ทางกองทัพพยายามจะทำอยู่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณอาคมได้พูดนั้นถึงนั้นนะครับมันไม่มีความเป็นศักดิ์ศรีนะของทั้งในฐานะที่เป็นทหารแล้วก็ฐานะที่เป็นผู้นำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นโจทย์ให้ทางกองทัพจะต้องส่องกระจกดูตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็คุณคมก็คงจะมีหน้าที่ช่วยถือกระจกส่องด้วยนะครับทั้งแง่ศักดิ์ศรีของกองทัพเองแล้วก็ความน่าเชื่อถือในฐานะที่วันนี้เป็นผู้ปกครองประเทศด้วยนะครับยกตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นนะครับต่างชาติเขาจะยอมรับไหมนั่นคนไทยจะยอมรับได้ไหมนั่นกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ของนายทหารที่นะบังอาจก้าวล่วงเข้ามานะยึดอำนาจของประชาชนไปใช้นะครับกับคุณคมมีอะไรขยายความเชิญเลยครับคือจริงๆแล้วคุณเพียงเดินฮะครับผมพูดถึงประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเพราะเขาอยู่บนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเขาปกครองเหล่าทัพโดยตรงเลยครับแล้วเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกฮะแล้วเขาออกมาปราบในเรื่องแบบนี้นะฮะว่าไม่ให้ไปร่วมงานศพไม่ให้ถ่ายทำวิดีโอเทปเขาก็อยากจะเก็บงานเนี่ยครั้งสุดท้ายของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยไว้สำหรับเป็นที่ระลึกใช่ไหมฮะครับผมถามจริงๆคุณปกครองคนอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปได้สักกี่น้ำนี่ยิ่งกว่าเผด็จการอีกนะผมจะบอกให้ถูกไหมฮะนี่ขนาดในกองทัพกันเองนะนั่นก็แสดงถึงความไม่มีวิสัยทัศน์เอาซะเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของอนุพงษ์เผ่าจินดานี่ก็อดีตผู้บัญชาการทหารบกเหมือนกันแต่ไปนั่งอีกตำแหน่งหนึ่งฝ่ายปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกชาวนาเขาเป็นคนยากจนไม่มีการศึกษาเมื่อเราเอาเงินไปให้เขาก็มาเป็นพวกเราอย่างเงี้ยคุณเพียงเดินนะฮะอย่างงี้เศร้าใจไหมใช่ไหมฮะผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาเรียกประชุมคอนเฟอเรนซ์ในเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกคนวอล์กเอาท์หมดเลยนี่แปลว่าอะไรฮะคุณยังจะให้ควายเนี่ยกำหนดทิศทางบ้านเมืองอย่างนี้อีกเลยใช่ไหมฮะโอ้โหและผมยิ่งเศร้าใจมากที่สุดเลยกับคนที่ผมเคยให้ความคาดหวังไว้สูงสุดเมื่อครั้งหนึ่งนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยออกมาค้ำยันเนี่ยความสามารถของพี่โตว่าเชื่อว่ามีความสามารถเนี่ยนำพาประเทศชาติไปรอดและแม้กระทั่งคุณทักษิณเองเนี่ยนะก็ยังบอกว่าน่าจะให้เวลาเขาสักปีหนึ่งแต่ในความเห็นของผมเนี่ยพวกหมารับใช้พวกนี้แม้แต่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ให้มันชี้แนะไม่ได้นะครับไอการชี้แนะเนี่ยผู้เดี๋ยวอดีตผู้บัญชาการทหารบกมันนั่งอยู่บนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเนี่ยส่วนหัวที่สุดเนี่ยของฝ่ายปกครองเนี่ยนะพอเอาเข้าจริงแค่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับไอ้วิสัยทัศน์ไม่ยอมรับฟังคำสั่งไม่ยอมรับแม้กระทั่งนโยบายด้วยคุณเพียงดินครับแล้วคุณจะไปได้ยังไงฮะการปกครองใช่ไหมครับและนายกรัฐมนตรีเขาอย่างนี้นะโดนผู้สื่อข่าวเขาถามเกี่ยวเรื่องกฎอัยการศึกนะเขาพูดว่าอย่างนี้ผมจดมาทุกคำถ้ายกเลิกกฎอัยการศึกแล้วปฏิรูปไปไม่ได้
ใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบให้ผมเพราะผมเป็นคนรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต้องเข้าใจชีวิตผมนะผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วแต่ชีวิตผมแบกรับโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยบอกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือก็ไม่ใช่ได้ผลประโยชน์สักสลึงผมก็ไม่ได้ขอสื่ออย่าได้ไปขุดคุยอะไรกันมามากมายเลยวันนี้ผมต้องการกำลังใจเท่านั้นต้องการความเข้าใจแต่สื่อก็พยายามจะขุดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามารวมทั้งนักการเมืองอื่นๆก็ขอบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้รู้สึกว่าแค่คำถามเดียวนะพูดซะยืดยาวอ้อนซะจนน่าสงสารต้องการกำลังใจไอ้ชิปหายแม่งเวลามึงป่วนเมืองเนี่ยใช่ไหมป่วนจนกระทั่งเขาเดือดร้อนไปทั่วยังเสือกส่งกำลังพลไม่ให้ความคุ้มครองกับสุเทพเลยกปปช.ส.เนี่ยจำได้ไหมประยุทธ์คนพันอย่างนี้เนี่ยนะที่เราสามารถเนี่ยให้มันอยู่บนตำแหน่งที่มีอำนาจเนี่ยแค่ชั่วโมงนึงแค่วันนึงนี่ก็คือความเสียหายทั้งนั้นไม่ควรมีนะครับโอเคคุณเพียงเดินฮะผมก็คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะแล้วเที่ยวหน้าเราค่อยมาว่ากันยาวๆถึงเรื่องเก่าสองเรื่องเกี่ยวกับที่นัดเอาไว้ครั้งที่แล้วนู้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทำรัฐประหารเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งส่วนครั้งที่แล้วก็เรื่องของศาสนาล้วนๆที่ผมอยากจะให้เปลี่ยนหลักคิดมุมมองในเรื่องของการนับถือศรัทธาศาสนาพุทธของเราต้องนับถือให้มันถูกต้องนะยังมีเหตุมีผลไม่ใช่แบบงมงายนะครับโอเคครับคุณเพียงเดินก็คงจะเท่านี้นะฮะครับคุณคมครับคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าคนอย่างด็อกเตอร์อภิวันซึ่งเป็นนายทหารนะครับแล้วก็เป็นนายทหารที่เลือกข้างประชาชนนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ปรากฏก็คือมีผู้คนจำนวนมากมายรอคอยการกลับมาแม้กระทั่งร่างที่ไร้วิญญาณนะครับแล้วสิ่งที่จะปรากฏต่อจากนี้มันจะเป็นเกียรติประวัติที่จารึกไปอีกนานแสนนานนะครับทีนี้คุณอาคมได้พูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีของกองทัพแล้วก็เรื่องของความไว้วางใจของผู้คนนะบางกลุ่มที่อาจจะมองว่าทหารวันนี้อาจจะมีอำนาจอยู่ไปยาวนานหรือไม่อย่างไรซึ่งคุณอาคมก็ได้สื่อให้เห็นแล้วว่าในอดีตไม่มีใครอยู่ในอำนาจได้ยาวนานแล้วก็จริงๆคุณอาคมก็ได้ย้ำตลอดว่ามีโอกาสเสมอที่พวกนี้นะครับจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำให้อยู่ได้ไม่นานในกองทัพกันเองเนี่ยคุณอาคมก็ได้พูดตลอดไม่รัฐประหารซ้ำก็เกิดรัฐประหารซ้อนเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่บทสรุปที่ถ้าเราจะฝากไว้ให้ผู้คนที่อยู่ในอำนาจหรือแสวงหาอำนาจนั้นนะครับจากบทเรียนของชีวิตท่านดร.อภิวันก็ผมจะมีโครงนะครับโครงบทหนึ่งนะสั้นๆนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการอำนาจและผลประโยชน์ที่อยู่ในแวดวงใกล้เคียงกับอำนาจนั้นจะวางนะครับจะวางเงินเดิมพันไว้กับอำนาจเผด็จการซึ่งเป็นทหารที่ไม่ได้อยู่ข้างประชาธิปไตยหรือจะวางกับหลักการประชาธิปไตยอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณอาคมได้นำเสนอวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็หวังว่าจะเอาไปพิจารณากันแต่สำหรับพวกเราทั่วไปนะครับในเรื่องของท่านจาท่านอภิวันเนี่ยนะครับผมมีโครงสั้นๆดังนี้คุณอาคมนะครับเชิญนะเชิญครับครับนรชาติหนึ่งแท้วายปราณทางหนึ่งชนสาบสารแส่ซ้อแช่งซ้องอีกทางเหล่าชนกรานกราบส่งแลเหยอภิวันชื่อพ้องแน่แล้วชนชมนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านอภิวันนะครับสู่สุคติภพนะครับแล้วก็เกิดชาติหน้าสันได้ชั้นใดนะครับถ้ามีชาติหน้าจริงก็ขอให้ท่านได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับแล้วเราได้อยู่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ใช้ชีวิตตามวิถีอารยะเหมือนกับประเทศที่เขาเจริญแล้วณวันนี้นะครับคุณอาคมจะมีอะไรปิดท้ายเชิญเลยครับสมบูรณ์แล้วฮะสมบูรณ์แล้วคุณเพียงดินคือจริงๆแล้วผมจะถ้าเธอจะพูดก็คงจะขยายความได้นิดนึงไอ้สมัยเด็กๆได้ยินอยู่เรื่อยว่าคนเดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พันเอกด็อกเตอร์อภิวันไม่ตายหรอกครับ
เหมือนอีกหลายๆคนเนี่ยที่ไม่มีวันตายอย่างท่านปีดีท่านป่วยเนี่ยนะฮะท่านไปแล้วกี่ปีก็ยังมีผู้คนพูดถึงอยู่นะครับดร.อภิวันก็เป็นอีกคนที่จัดได้ว่าเป็นคนดีของแผ่นดินแต่ประเทศนี้เขาไม่ต้องการนะครับคุณเพียงดินครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดเนี่ยนะครับผมคงจะต้องพูดเพียวๆในเรื่องของการปิดค้างอุดมเดชเขาขึ้นมาปุ๊บเขาค้ำยันเลยนะว่าจะไม่มีการปฏิวัติซ้อนนั่นก็แสดงว่าเขาฟังเราอยู่นะและยิ่งวันเมื่อวานนี้นี่ประวิตรวงษ์สุวรรณเข้าเฝ้าพลเอกเปรมพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็ออกมาว่านี่เป็นการเคลียร์ใจค้ำประกันเนี่ยไม่มีการยึดอำนาจซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงให้ความสำคัญกับการยึดอำนาจซ้อนหรือซ้ำของเรานะและโดยเฉพาะไอ้เราวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกชวลิตตอนเปิดยุทธการเนี่ยล้างแค้นพลเอกสุจินดาเนี่ยชนะด้วยการป่วนโดยมอเตอร์ไซค์ส่งผลให้กรมบางกรวยเนี่ยนะขึ้นมามีอิทธิพลเนี่ยอยู่เหนือกองสลากเห็นไหมฮะพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยนะไม่นานปฏิบัติการเข้ายึดวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วนี่อยู่ในความดูแลของกองทัพบกหมดเลยนะในส่วนของทหารเนี่ยเข้าไปดูวินมอเตอร์ไซค์นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องฝากในฐานะพี่น้องนะฮะทหารกูมีเด็ดๆให้พวกปวดหัวอีกเยอะไม่ต้องห่วงเที่ยวหน้าไม่พูดวันนี้ปล่อยให้งงสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาว่ากันนะครับเด่นๆอย่างนั้นเราลาเลยนะลาพี่น้องประชาชนพี่น้องทุกคนแล้วก็ขอถือโอกาสนี้คารวะแล้วก็เป็นการไหว้อะไรกับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันด้วยเราไม่สามารถไปได้ถ้าอยู่เมืองไทยผมต้องไปด้วยตัวเองนะฮะขอถือโอกาสนี้ส่งกำลังใจจิตใจความปรารถนาดีกุศลผลบุญที่ดร.อภิวันร่วมทำกันมากับพี่น้องเสื้อแดงส่งผลเป็นพลวัตปัจจัยเนี่ยไปสู่สุคตินะครับโอเคครับคุณทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับคุณคมครับสวัสดีครับครับ